ถ้าอ่านในบลูมเบิร์ก CNBC หรืออะไรเขาก็จะมองว่าเออไทยได้รับผลกระทบเยอะสุดเพราะว่าเราก็แบบท่องเที่ยวเยอะพึ่งท่องเที่ยวเยอะแต่ในทางกลับกันนะถ้าภาพมันเปลี่ยนมันมีวัคซีนคนมองข้ามในปี2564อาฉันต้องมีเสน่ห์กว่าหรือเปล่าถูกถ้าฉันเทียบกับทริปด้วยกันฟิลิปปินส์อินโดถูกไหมถูกแล้วที่น่าสนใจคือตอนที่มันมีโควิดเนี่ยเราก็คุมได้ดีนะคุมได้ดีมากถูกไหมค่ะที่ฟิลิปปินส์อินโดนี่โอ้โหตัวเลขแบบขึ้นเป็นหลักแสนใช่ไหมคุณก่อตัวติดเชื้อนั่นหมายความว่าสมมติว่ามีวัคซีนสมมติคนอยากจะเลือกไปเที่ยวอ่ะสมมติเราเทียบกับตัวเราเองอาจจะไปประเทศไหนล่ะเราอยากจะไปยุโรปเพราะเราไม่ได้ไปแบบปีนึงละเราอยากจะเป็นประเทศไหนอิตาลีที่คนติดเยอะๆหรือว่าเราอยากจะไปเหมือนแบบนอร์เวย์สวีเดนหรืออะไรล่ะประเทศอื่นๆอ่ะถูกไหมเราก็อาจจะอันนี้ฉันขอเลือกประเทศที่มันติดน้อยๆไว้ก่อนถึงแม้จะมีวัคซีนแล้วนะแต่ถ้ามันไปแล้วก็ไม่อยากหวยออกที่เราป่ะเราก็อาจจะอิตาลีฝรั่งเศสนี่เดี๋ยวฉันไปอีก3ปีฉันค่อยไปฉันไปประเทศที่เขาติดน้อยๆก่อนถูกไหมฉันแน่นอนว่าพอภาพมันกลับการท่องเที่ยวมันเริ่มมาคนต่างชาติมองเทียบกันไทยอินโดฟิลิปปินส์คุณคิดว่าเขาจะไปเที่ยวประเทศไหนก่อนอ่ะโอ้โหมันก็ต้องไทยใช่ไหมไทยแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วฉันเวลาลงทุนอยากจะให้มองไปข้างหน้าด้วยนะประกอบการตัดสินใจในการลงทุนว่าเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนมองเราไม่ดีแต่ถ้ามันมีวัคซีนคนก็อาจจะมองเราดีใช่นะฮะใช่ใช่คือผมว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วล่ะรอแต่ว่าประเทศอื่นน่ะนักเที่ยวจากประเทศอื่นน่ะพร้อมกันหรือเปล่าตอนนี้ใช่ไหมพวกเราเราคุมได้ดีอยู่แล้วครับครับโอเคอย่าให้เปิดนะอย่าให้เปิดผมว่าเขาจ่อกันแล้วนะจีนเนี่ยจีนนี่แบบคิดถึงประเทศไทยมากแต่เราไม่อยากให้มาหรือว่าคือก็แต่จริงๆเนี่ยอย่างสมุยเนี่ยที่เขาเสนอเป็นตัวแทนเลยนะว่าปิดเกาะเขาเลยแล้วก็แบบเป็น alternative state quarantine เนี่ยเพราะเขามั่นใจมากว่าเขาคุมได้แล้วผมก็เชื่อในระบบของเขาจริงๆนะอย่างพนักงานเนี่ยขนาดไม่เคยเจอโควิดนะพนักงานนี่ใส่แมสตลอดมีแต่คนไปเที่ยวนี่แหละที่ไม่ค่อยอยากจะใส่กันถ่ายลงถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพนักงานก็จะคอยมาเตือนนั่งเครื่องบินเนี่ยคุณไม่ใส่แมสเนี่ยคุณผิดกฎหมายนะเขาประกาศเลยนะว่าคุณอาจจะผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั้นความปลอดภัยเนี่ยแล้วก่อนขึ้นเครื่องบินพี่อั้นโอ้โหต้องคุณก่อเจลไม่รู้กี่รอบอ่ะเพื่อความปลอดภัยเขาเตรียมพร้อมมานี่คือประเทศท่องเที่ยวจริงต้องทำแบบนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วซึ่งจริงๆทุกคนก็เคยชินแล้วนะชินใส่แมสก์ทุกคนเคยชินมากถูกต้องแล้วคนทั้งหมดเขาบอกคือวันนี้ก่อนจากบ้านก็ปกติอย่างไรฮะเอาแมสก์สองเฮกไว้ให้ข้ามือถือเนี่ยตื่นเช้ามาเอานาฬิกาปลุกดังฉันดูข่าวเสียงมีสีนิดนึงอาบน้ำกลับมาถึงจอจากบ้านเอาแมสก์สองเฮกข้ามือถือแล้วถูกต้องความคลาดเลยออกมาใช่มันเป็นคือมันชินไปแล้วล่ะอุปกรณ์ที่ติดตัวไปแล้วครับนะประมาณนี้เพราะนั้นโฟล์มีโอกาสนะเรื่องเงินหยวนแข็งเนี่ยนะเงินหยวนแข็งโปรมีโอกาสนะใช่ครับผมแล้วก็น้ำมันน้ำมันน้ำมันนู้นน่าสนใจต้องติดตามครับสำหรับคนที่เป็นสายเทรดนะฮะหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยยังไงจะได้ประโยชน์ในแง่ของ1เงินดอลลาร์อ่อนค่าข้อที่2อยากจะให้ติดตามเรื่องเงินเฟ้อคือช่วงนี้หลายๆประเทศรายงานเงินเฟ้อขึ้นคือสหรัฐก็รายงานเงินเฟ้อก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเงินเฟ้อมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นกองทุนทั่วโลกปรับพอร์ตเข้าไปลงทุนในหุ้นที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไร inflation protection ก็คือได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อก็คือมูลค่าไม่เสื่อมถอยตามเงินเฟ้อใช่ซึ่งโดยปกติก็จะเป็นกลุ่มของ commodity ใช่ไหมฮะช่วงนี้เนี่ยกลุ่มที่เราให้น้ำหนักเชิงบวกนะนอกจากท่องเที่ยวโรงแรมมันชาร์จอยู่แล้วพูดมาต่อเนื่องอยู่แล้วตีมวัคซีนก็จะเป็นแบบ banking energy sector อันนี้มีติดไว้ติดตัวไว้หน่อยเพราะ energy นี่ก็แบบแกว่งข้างมานานนะแกว่งออกด้านข้างรอวันไหนน้ำมันทะลุขึ้นไปชูตอัพขึ้นไปหุ้นกลุ่ม energy น่าจะเป็นตัวหนุนตลาดได้ใช่ไหมฮะก็คือเนี้ยต้องติดตามหลักๆก็คือ1สต็อกน้ำมันดิบของ EIA นะครับก็ตลาดคาดการว่าจะติดลบสักประมาณ2ล้านกลางๆถึง3ล้านเป็นช่วงแล้วกันเป็นช่วงก็สัก2ล้าน5ถึง3ล้านซึ่งถ้าออกมาลดลงมากกว่าคาดเนี่ยก็น่าจะเป็นบวก